สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุขนจ้ามือนี่แม่ลำไพ่มาตามคำขอจากพี่น้องเอฟซีเพิ่นมาใหม่หลายๆคนเนาะจ้าเนาะเพิ่นทักเข้ามาในไลน์แม่ลำไพ่บอกว่าแม่ลำไพ่อยากเบิ่งสวนแม่ลำไพ่แบบซาๆเนี่ยแบบเต็มรูปแบบเนี่ยอย่าถ่ายเร็วเด้อว่าซั่นถ่ายให้สิดุนๆแน่ว่าซั่นจ้าเดี๋ยวแม่ลำไพ่จะหายจ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดมีใจรักในการเฮ็ดเกษตรเนาะจ้าเนาะเพิ่นอยากออกแบบพื้นที่จ้ะอยากออกแบบวางแผนการทำแปลงการเฮ็ดแปลงเฮ็ดสุ่มในพื้นที่แต่ว่าบางคนเพิ่นก็บอกว่าพื้นที่บ่เหมาะจริงๆแล้วจ้าพี่น้องจริงๆแล้วพื้นที่บ่เหมาะกับว่าใส่ปัญหาจ้าพี่น้องเฮาสิปรับแต่งใดจ้ะเฮาสิปรับแต่งใดจริงๆแล้วพื้นที่ของแม่ลำไพ่อยู่นี่แต่ที่แรกก็บ่เหมาะจ้ะคือว่าเป็นกู้สาเนาะจ้ะเนาะกู้สาที่เพิ่นขุดขึ้นมาเป็นดินเป็นก้อนเป็นหินเที่ยสิเอาหินแต่ละก้อนออกไปได้จ้ะพี่น้องฮวนหินก็บ่แม่นหินอันแฮได้พี่น้องหินด่านก้อนใหญ่ๆแม่เป็นแผ่นแม่หินภูเขาแม่จ้ะแล้วก็ดินเป็นก้อนแข็งๆกลูกิเลเพิ่นบ่เกียให้จ้ะพี่น้องเพิ่นขุดนี่คือเพิ่นบ่เกียให้แล้วแม่ลำไพ่ก็เลยบ่มีปัญญาเฮ็ดในปีแรกแม่ลำไพ่เบิ่งแล้วแม่ลำไพ่ว่าแม่ลำไพ่บ่มีปัญญาเฮ็ดใดก็เลยปล่อยทิ้งไว้จนว่าปลาเล่าปลาอ่อปลาอันนั้นขึ้นฮกว่าซั่นจ้าพี่น้องขึ้นไปขึ้นมาก็เลยเสียดายพื้นที่ก็เลยมาคอยเกลี้ยคอยแกะคอยแงะคอยไงเอาหญ้าเอาหยังออกคอยมาปรับปรุงเท่านั้นเท่านี้เที่ยแม่ลำไพ่สิได้ซ้ำนี้จ้าพี่น้องเที่ยแม่ลำไพ่สิได้ซ้ำนี้การเฮ็ดเกษตรบ่ได้ราบรื่นแต่ที่แรกดอกจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆถ้าเฮาบ่ท้อเนาะจ้าเนาะถ้าเฮาบ่ท้อถ้าเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮาสู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเฮาก็ประสบความสำเร็จจ้าพี่น้องเฮ็ดเกษตรค้านย่านถอยนี่แม่ลำไพ่สิบ่ใส่คำนี้จ้าพี่น้องบ่ค้านแล้วก็บ่ย่านแล้วก็บ่ถอยหญ้าหลายแม่ลำไพ่ก็บ่ได้ย่านบุกจนสำเร็จคือเก่าจ้าพี่น้องบุกจนเปลี่ยนคือเก่าคำว่าเฮ็ดเกษตรนี่มันต้องเป็นคนที่มีแบบมีใจรักใจสู้ใจส้นใดอีหลีจ้ะพี่น้องแม่ลำไพ่มาเปรียบเทียบชีวิตกับผู้ที่เพิ่นไปหาทำงานทำการผู้ที่เพิ่นบ่มีที่มีฐานจ้ะพี่น้องอันนี้แม่ลำไพ่สิเว้าเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยจ้ะเด้อเว้าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจ้ะพี่น้องสำหรับขอคิดของแม่ลำไพ่ที่คิดว่าสู้น้ำการเกษตรดีกว่าสู้ไปรับจ้างคนคือมันเป็นอาชีพอิสระแม่ลำไพ่คิดเห็นผู้ที่ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดจ้ะพี่น้องเพิ่นอยากเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นบ่มีพื้นที่เพิ่นบ่มีที่ทำกินแต่ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นก็มีใจรักเพิ่นก็ศึกษาเรียนรู้น้ำช่องนั้นช่องนี้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นความรู้เพิ่นก็เบิ่งคือเก่าเพิ่นก็ศึกษาคือเก่าสำหรับผู้ที่มีใจรักสิชอบเบิ่งช่องนี้จ้ะแต่เพิ่นก็บ่มีโอกาสนะจ้ะเนาะโอกาสคนเฮามันต่างกันการดำรงชีพการดำรงชีวิตแล้วก็ภาระคนเฮามันแตกต่างกันบางคนมีพื้นที่มีที่แต่ว่ายังมีภาระทางครอบครัวยังมีภาระเรื่องลูกเต่าเราเลี้ยงก็เลยบ่มีเวลาบ่มีโอกาสสิมาเฮ็ดก็เลยรอโอกาสรอจังหวะแต่ว่าบางคนมีพื้นที่มีโอกาสมีจังหวะแต่บ่เลือกที่สิเฮ็ดเพราะว่าคันหลายๆคนบางคนก็สิบอกว่าซื้อกินก็ได้อันนี้10บาทอันนี้20บาทนี่30บาทก็อิ่มบ่ได้เมียบ่ได้ลาบ่ได้ยากการเฮ็ดเกษตรแม่นจ่ายซื้อๆถ้ามีเงินซื้อกินก็ได้แต่ว่าการเฮ็ดเกษตรมันเฮ็ดให้เฮามีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติบำบัดแล้วก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัยมันเป็นความสุขจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่เฮ็ดเกษตรบ่มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรสิบ่เข้าใจจ้ะสิบ่เข้าใจว่าความสุขมันสิมีความสุขได้จังได๋การเฮ็ดทั้งเมื่อยทั้งลาทั้งห้อนแดดอันนี้เป็นอาชีพอิสระจ้ะเฮาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเฮาอยากนอนก็นอนเฮาเมียเฮาก็นอนแต่ว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่มีความสุขแล้วก็เป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นอาชีพที่เฮ็ดให้เฮาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเฮาดีได้จ้ะพี่น้องแม่ลำไพ่นี่เป็นคนขี้โลกก่อนสิลงเฮ็ดเกษตรโลกหลายอันหลายอย่างแทบสิออกจากห้องบ่ได้เป็นภูมิแพ้แทบสิเฮ็ดหยังบ่ได้เลยออกอากาศข้างนอกนี่คือบ่ได้เลยฮ้อนก็ยากหนาวก็ฮ้อนหนาวก็ยากจ้ะพี่น้องตั้งแต่แม่ลำไพ่ลงมาเฮ็ดเกษตร
เป็นหยังคือเฮียนให้สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าเฮาได้ขับเหงื่อจ้ะพี่น้องเฮาได้ทํางานเฮาได้ขับเหงื่อออกจากร่างกายมันขับสารผิดที่สะสมหมักหมมมาโดนหลายปีออกมันเลยเฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นทุกสมัยสุมือนี่ตอนนี้ก็คือถึงแม่นว่าเป็นก็เล็กๆน้อยๆกินยาซําใดซํานึงก็คืออยู่ได้กินยาพาหลอกว่าล่ายาแก้แพ้ก็คือเอออยู่ได้แล้วจ้าก็เฮ็ดทํางานได้ปกติบ่ได้มีอีหยังหนักหนาปานใดหลายอย่างหลายแนวคือกันจ้ะพี่น้องสุขภาพแม่และไผบ่ออกมาเป็นพ่อแม่เลยว่าสุขภาพบ่ดีเฮ็ดเกษตรบ่ได้อันนี้แม่และไผบ่ได้ออกมาเป็นพ่อแม่เพราะว่าเห็นกับตัวแล้วว่าเฮ็ดเกษตรมันเฮ็ดให้มีความสุขสุขภาพจิตสุขภาพใจเฮาดีขึ้นจ้ะพี่น้องทั่วกําลังเกิดจ้ะพี่น้องสิงามเลยนี่ล่ะการให้น้ําแม่และไผก็สิให้ในบวกนี่ล่ะจ้ะหดหนาแน่แล้วก็สิให้ในบวกครั้งใบแตงก็กําลังเกิดจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะคือความสุขความสุขที่เฮาปลูกไว้แล้วเห็นพืชเห็นผักเฮาลุกขึ้นมากอ่ะมีความสุขภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดได้กินจ้ะได้ขายได้ใส่ได้หมุนเวียนอยู่ในนี้แต่ว่าบ่ลำบ่รวยจ้ะเฮ็ดเกษตรบ่ลำบ่รวยผู้คนสิรวยผู้บ่นบอกว่าเฮ็ดแล้วโลหนี้โลศีลเฮ็ดแล้วรวยอันนั้นคือเพิ่นไปแบบว่าพื้นที่เพิ่นเหมาะทำเลเหมาะแล้วก็การตลาดเพิ่นมันเหมาะนะจ๊ะเนาะเฮ็ดหยังขึ้นก็ได้ขายเฮ็ดหยังขึ้นก็ได้ขายแล้วก็มีแม่ค้ามารับอยู่ไกลตลาดประมาณนี้จ้ะพี่น้องแต่ว่าแม่ลำไผ่มันพื้นที่มันบ่เหมาะจ้ะการตลาดก็บ่เหมาะบ่เหมาะปานใดมีขนาดการตลาดบ่เหมาะพื้นที่ห่างไกลความเจริญแม่ลำไผ่ก็พยายามเฮ็ดเกษตรเป็นใดแล้วก็หาช่องทางตลาดเป็นใดคือเก่าจ้ะพี่น้องทั่วกําลังเกิดจ้ะพี่น้องอันนี้แม่ลำไผ่สิวานบ้านพระอิตูใส่น้ําจ้ะวันแม่งหลักใส่น้ําเมืองทั่วก็กําลังเกิดงามเร็วจ้ะเพราะว่าดินเฮานี่ได้ปรุงจ้ะพี่น้องดินเฮามันได้ปรุงนี่แหละจ้ะพื้นที่ของแม่ลําไผ่แม่ลําไผ่สิพาเบิ่งแบบเต็มรูปแบบแล้วนะจ้ะเนาะมื้อนี้อันนี้สําหรับ FC ผู้ว่าอยากให้แม่ลําไผ่พาเฮ็ดซุ้มอันนี้ขอเป็นมื้ออื่นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามื้อนี้แม่ลําไผ่สิเตรียมใหม่จ้ะก่อนเฮาสิเฮ็ดซุ้มจ้ะพี่น้องก่อนเฮาสิเฮ็ดซุ้มเฮาก็ต้องเตรียมใหม่ไว้ซะก่อนให้มันพอคือเฮามากาเบิ่งว่าซุ่มซุ่มนี่เฮาสิเบิดใหม่หลายปานใดเฮาสิเฮ็ดรูปแบบใดเฮาสิได้ผ้าใหม่ผ้าหยังบ่เฮาก็เตรียมไว้ให้มันเรียบร้อยเฮ็ดมือเดียวก็คือจบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ลําไผ่สิเตรียมใหม่ไว้ให้มันเรียบร้อยมื้อนี้มื้ออื่นแม่ลําไผ่สิพาเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ดง่ายๆออกแบบเองเฮ็ดเองง่ายๆจ้ะบ่ได้ยากเพราะว่าซุ่มตรงนี้คือสิได้ใส่ไม้หลายพอสมควรเพราะว่าความเหง้าควบเหง้าตัวนี้ซุ่มตัวนี้ก็สิประมาณอยู่ที่12เม็ดจ้ะประมาณนี้จ้ะพี่น้องเหง้าพอสมควรจ้ะประมาณ12เม็ดตรงนี้แม่ลําไผ่สิลอกบวกใหม่ปล่อยให้ผักกะแยงเขาตายยัง2แปลงนั้นอยู่พอได้เฮ็ดพันธุ์เพิ่นแม่ลําไผ่สิลอกใหม่จ้ะสิลอกใหม่ตัวนี้สิเป็นเฮ็ดเป็นคล้องไปสุดพุ่นเลยสิลอกคล้องใหม่เพื่อสิ เฮ็ดเป็นบ่อผักกะแยงจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะพื้นที่ของแม่ลําไผ่ก็สิมีไปประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องซุ่มนี้ก็สิความยาวก็สิประมาณจัก10เนาะจ้ะเนาะ10เมตร10เมตร12เมตรประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็กว้างก็ยาวพอสมควรอยู่จ้ะก็ยาวพอสมควรอยู่จริงๆแล้วตรงกลางนี่ก็สิปลูกหยังได้อยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ลําไผ่เฮ็ดไปหน้าเฮ็ดเรื่อยๆซะก่อนสิงัวมาบ่หม่องสิเฮ็ดสิงัวมาดอกจ้ะพี่น้องบ่หม่องสิเฮ็ดแม่ลําไผ่สิงัวมาเฮ็ดหม่องเก่านี่คือเก่านี่ล่ะคิดว่าสิปลูกพริกปลูกมะเขือได้อยู่แม่ลําไผ่ก็กล้าไว้เนี่ยอยู่แปลงนั้นสิใส่แปลงนี้มื้อนี้สิเอาไอ้ผักหอมชีมาใส่จ้ะแปลงนี้สิใส่หอมชีมันสิใส่หอมชีตรงนี้ก็ขุดไว้ก็สิปลูกหยังอยู่จ้ะพี่น้องสิเอาพริกเอาหยังมาใส่อยู่คือแม่ลําไผ่สิบ่ปล่อยให้ที่ว่างจ้ะพี่น้องเล็กๆน้อยๆจังตัวนี้ก็ใส่แตงแล้วจ้าพี่น้องกําลังเกิดแล้วจ้าแตงได้ซี่กระถางหากระถางแม่น้ําไผ่ก็ปลูกด้วยจ้าเอาเจาะไอ้แกะเอาเหาะไอ้แงแม่น้ําไผ่ก็ปลูกไว้ทั่วที่ทั่วแดนจ้าพี่น้องปลูกไว้ทั่วแดนทั่วที่เพื่อว่าสิบ่ให้อึดกินอึดอยากจ้าพี่น้องได้ขายแน่นอนจ้าซุ่มนี้จริงๆแล้วถ้าเขาไปซั่วเดียวก็คือสิประมาณอยู่ที่11 12เมตรอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาสิโค้งออกไปป้องนี่เขาสิโค้งออกป้องนี่
วงออกไปป้องนี่ตรงนี้ก็สิง่าไปปุ่นตรงนี้ก็สิเป็นอีกซุ้มนึงจ้าพี่น้องเฮ็ดอีกซุ้มนึงมื้อนี้แม่ลำไผสิขอเวลาเตรียมใหม่ก่อนได้จ้าพี่น้องเด้อสำหรับ FC จ้าที่แม่ลำไผติดหนีไว้ว่าสิพาเฮ็ดซุ้มแม่ลำไผสิเฮ็ดนี่ล่ะจ้าเคลียร์พื้นที่เพิ่งแล้วค่ำๆเมื่อวานนี่จ้าพี่น้องเคลียร์พื้นที่เพิ่งแล้วค่ำๆเมื่อวานนี่นี่ล่ะจ้าพื้นที่ของแม่ลำไผที่เฮ็ดแม่ลำไผพาเบิ่งหนูได้จ้าเด้อเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเบิ่งไปเป็นไอเดียเพื่อว่าผู้ใดที่อยากเขตเนาะจ้ะเนาะเขตพื้นที่บ่เหมาะบ่ใช่ปัญหาจ้ะขอให้เฮามีพื้นที่ก็พอปรับแต่งเอาจ้ะปรับแต่งเอาออกแบบเอาจ้ะพี่น้องออกแบบปรับแต่งเอาไปตามในพื้นที่ของเฮานั่นล่ะเฮ็ดได้เบิดพื้นที่เอียงๆสั้นๆก็เฮ็ดได้เบิดจ้ะพี่น้องเฮ็งดีจ้ะเฮ็ดแปลงพักเป็นพักเป็นพักเนาะจ้ะเนาะออกแบบเอาจ้ะเบิ่งหลายๆช่องไปนําแล้วก็เอาไอเดียแปลงนั่นแปลงนี่มาดัดแปลงออกแบบเอาจ้าพี่น้องตรงนี้แม่ลำไผสิเฮ็ดบ่อพักน้ำจ้าสิเฮ็ดเป็นบ่อพักน้ำเพื่อไว้ถ้าดึงน้ำใส่แปลงนั่นแปลงนี้ถ้าใช้น้ำสุกเสริญเวลาเทียน้ำเทียฝ่าครึ่งน้ำบ่ไหลก็สิได้อาศัยน้ำในบ่อจ้าสิได้เฮ็ดบ่อเดี๋ยวก็สิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก็สิเฮ็ดบ่อผานี่นะจ้าแล้วสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าเนาะว่าเฮ็ดจังได๋สำหรับคลิปนี้แม่ลำไผก็ขอเป็นแรงบันดาลใจขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องป้องปายผู้มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรได้จ้าเด้อถ้าอยากเฮ็ดก็ลงมือทำคือคำตอบนั่นแหละจ้าพี่น้องถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะถ้าบ่ยากอีหยังก็คืออยากเฮ็ดก็คือเฮ็ดไปโลดจ้าพี่น้องเพราะว่าชีวิตคนเฮามันเอาแน่นอนบ่ได้กับอนาคตมันมองบ่เห็นคือทำมือนี้ให้ดีที่สุดอยากเฮ็ดมือนี้ก็เฮ็ดมือนี้จ้าพี่น้องมันบ่มีเฮาอนาคตเฮาก็มองบ่เห็นว่ามือข้างหน้ามันสิเป็นไปจังไดเนาะจ้าเนาะมีโอกาสมีจังหวะกะเฮ็ดขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องป้องปายสุขุสุคนจ้าผู้มีใจรักให้กับเหตุการณ์เฮ็ดเกษตรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องป้องปายได้จ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอเป็นแรงบันดาลใจจ้าพี่น้องขอบุญขอบุญพี่น้องป้องปายสุขุสุคนจ้าที่เข้ามารับชมนะติดตามช่องท่ำเกษตรแม่น้ำไผ่จ้าสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่สิขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ